อนุสัยความเคยชินของเราตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งเรากำลังมาแก้อนุสัยตัวนี้ความเคยชินผิดๆความเข้าใจผิดๆตรงนี้เพื่อจะละอวิชชาความเข้าใจผิดเพื่อให้เกิดความรู้ที่ถูกต้องเพื่อปล่อยวางระบบของกรรมขันห้าปล่อยวางระบบของกรรมขันห้าได้แล้วโยมก็ไม่ต้องตายไปกับขันห้าเข้าใจไหมนั้นเมื่อปล่อยวางขันห้าได้พระศาสดาบอกเมื่อรูปตายเธอจะไม่ตายไปตามรูปเมื่อวิญญาณดับเธอจะไม่ดับไปตามวิญญาณนะโยมจะรู้อยู่ตลอดนะผู้หมดอวิชชาเป็นเครื่องกั้นหมดตัณหาเป็นเครื่องผูกแล้วผู้รู้ตรงนั้นพระศาสดาเรียกว่าวิมุตติญาณทัสสนะผู้รู้ในวิมุตติแค่นั้นเองนั้นหน้าที่โยมเห็นเกิดเห็นดับเห็นความไม่เที่ยงเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างเนี้ยเดี๋ยวปล่อยวางได้แน่นอนนะตอกย้ำให้มากเห็นมากเห็นบ่อยเห็นซ้ำเห็นไปเรื่อยๆแรกๆจะไม่เขารู้สึกว่าได้อะไรมันได้อะไรว่าเห็นเกิดดับเกิดดับเรื่อยๆเหมือนไม่มีอะไรนะแม้โกรธมามันต้องไข้ควรเหตุไข้ควรผลสิเนาะเขาโกรธเราทำไมเราไปทำไม่ดียังไงนะโยมไปไข้ควรเหตุผลถ้ากระยมไปสร้างภพใหม่ไปคิดเรื่องดีโยมกำลังคิดเรื่องไม่ดีโยมก็เหวี่ยงไปคิดเรื่องดีนะภพชาติชรามรณะเกิดตลอดเวลาเลยเดินจงกรมเหมือนเดินคิดมันทั้งวันเลยทั้งชั่วโมงเลยนี่สรุปแล้วเดินจงกรมนั่งสมาธินั่งคิดเดินคิดอยู่ตลอดเลยไม่หยุดคิดสักทีไม่หยุดจิตตสังขารพระศาสดาให้เราหยุดจิตตสังขารทำจิตตสังขารให้ระงับนะให้เข้าใจนะ